มาแล้วจ้าคลิปพาเพื่อนๆมือใหม่นะคะขึ้นเครื่องบินไปต่างประเทศครั้งแรกซึ่งในคลิปนี้เปียวจะพาเพื่อนๆเนี่ยขึ้นเครื่องบินไปที่ประเทศสิงคโปร์นับว่าเป็นสิงคโปร์ EP 1นะคะไปดูกันว่าขั้นตอนในการที่เราจะขึ้นเครื่องบินไปสิงคโปร์เนี่ยต้องมีอะไรรายละเอียดใช้เอกสารอะไรบ้างตามเปียวไปชมในคลิปนี้เลยค่ะเพื่อนๆไปกันเลยมาค่ะเพื่อนเราก็กำลังเดินหาเคาน์เตอร์เช็คอินนะคะก็ดูตามป้ายนี่แหละไปเรื่อยๆเลยวันนี้เราบินโดยสายการบินสกู๊ตนะคะเดี๋ยวไปหาเคาน์เตอร์เช็คอินกันค่ะเพื่อนๆสำหรับสายการบินสกู๊ตนะคะเขาก็จะปิดโอ้ยเปิดให้เช็คอินตอนก่อนบิน2ชั่วโมงนะคะที่เคาน์เตอร์ Zebra นะคะ Zebra เคาน์เตอร์ C นะคะก็เดี๋ยวตอนนี้เราอีกชั่วโมงนึงเดี๋ยวเรารออยู่แถวๆนี้นะคะนี่นะคะสายการบินสกู๊ตก็จะเป็นสายการบินสีเหลืองนะเราก็จะมาต่อคิวนะคะต่อคิวก็จะเป็นช่อง45นะคะเราก็ดูเลขไฟท์ในใบจองของเรานะคะ TR0469 Go to Singapore เกตที่เราจะไปก็คือ L3 ค่ะอย่างที่แจ้งไปนะคะเอกสารในการเช็คอินก็คือใช้เป็นหนังสือเดินทางพาสปอร์ตของเรานั่นเองนะคะยื่นให้กับเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็จะมีเคาน์เตอร์ C6 C7 C8 C9 นะคะสำหรับเช็คอินไฟบินที่เรากำลังจะเดินทางนะคะช่องไหนว่างเราสามารถเดินมาได้เลยนะคะอ่ะยกกระเป๋าขึ้นช่างบนสายพานเลยนะคะโอเคไม่เกินค่ะ 19.5 เราซื้อมา20กิโลตรงนี้เขาก็เราจะไปสิงคโปร์เขาก็จะขอดูตั๋วที่เราจองเพื่อกลับไปที่ประเทศไทยด้วยนะคะทุกคนเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆคือเขาก็ถามว่าทำไมเรามีพาสปอร์ต2เล่มก็คือเรามีพาสปอร์ตเล่มเก่านะคะมันจะหมดอายุแล้วเราก็เลยทำเล่มใหม่ขึ้นมานะคะก็เลยบอกไปว่าอันนั้นมันเก่าแล้วโอพาสปอร์ตนะจ๊ะ สำหรับวิธีการดูตั๋วนะคะก็นี่เลยเช็คชื่อเราDepart ก็คือจากนะคะกัวลาลัมเปอร์แล้วก็ไปที่สิงคโปร์นะคะออกจากสิงคโปร์ก็คือนี่เลยจากกัวลาลัมเปอร์ 19.00 ถึงสิงคโปร์เวลา 20:05 นนะคะ Boarding Time เปิด18:15 แล้วก็ Seat ก็คือที่นั่งของเรานะคะ 5B แล้วก็เกตที่เราจะไปก็คือประตูที่เราต้องไปขึ้นเครื่องนะคะก็คือประตู L3 นะคะเพื่อนๆที่นั่งเราอยู่โซน1นะจ๊ะไปค่ะจากจุดประชาสัมพันธ์นะคะเราก็มองไปเห็นเลยนะมองเห็นไกลๆนู้นเกต L นะคะเราก็จะเดินตรงไปเลยนะคะเพื่อนๆเราดูจากตั๋วแล้วครั้งนี้เราต้องไปขึ้นเครื่องที่เกต L3 นะคะแล้วก็เดินตามป้ายไปได้เลยเนาะป้ายใหญ่มากสีชมพูเขียนไว้อย่างชัดเจนค่ะสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นการตรวจสัมภาระนะคะเราจะเข้าไปในบริเวณเกตแล้วตรงนี้ก็จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอไม่ได้นะคะเดี๋ยวไปเจอกันข้างในนะคะเพื่อนๆสำหรับจุดตรวจตรงนี้นะคะเราก็ต้องจะใช้ตั๋วเครื่องบินแล้วก็พาสปอร์ตของเรานะคะไปต่อค่ะและก่อนที่เรามาตรวจกระเป๋านะคะเราก็จะผ่านตม.ตรงนู้นนะเพื่อนๆตม.เขาก็จะใช้พาสปอร์ตนะคะแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็แชะภาพสักนิดนึงหลังจากนั้นเราก็มาตรวจสัมภาระนะคะเอากระเป๋าให้เขาตรวจนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปที่เกตของเรานะคะและสำหรับใครที่เกตอยู่ไกลๆมีรถบริการนะคะเมื่อกี้นี้ก็ไปแวะดูตี้ฟรีสักนิดนึงนะคะแล้วก็ติดไม้ติดมือกันมาคนละชิ้นเพื่อนๆหลังจากนั้นเดี๋ยวเราเดินตามป้ายนะคะนี่เกตของเราเกต L เราก็เดินตามป้ายไปได้เลยดีที่เหมือนได้เกตที่แบบเดินไม่ไกลนะคะเกตของเราคือ L3 นะคะYeah.
ึงสิงคโปร์แล้วค่ะดูสภาพไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับกระเป๋ากันนะคะครั้งนี้เราก็ได้ลงเครื่องที่ T1 พอดีเลยนะคะสนามบินชางีก็จะมี T1 T2 T3 และ T4 นะคะทุกคนและครั้งนี้เราได้มาลงที่ T1 นะคะเราก็จะเดินตามป้ายไปเลยไปรับกระเป๋ากันก่อนนะคะซึ่งน้ำตกนะคะห้างจีเวลเนี่ยก็อยู่ใกล้กับ T1 พอดีเลยดีมากที่เราได้ลงเทอร์มินอลนี้นะคะมาถึงก็มีที่ให้ช็อปเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวลงไปรับกระเป๋าข้างล่างนะคะทุกคนเดินตามไปเลยนะเดินตามป้ายไปนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าตม.นะคะก็จะมีป้ายอาเซียนเห็นไหมช่องอาเซียนแล้วก็ไปที่อาเซียนนะคะหรือว่าทุกพาสปอร์ตเห็นไหมออพาสปอร์ตก็คือเข้าได้เลยโอ้เราผ่านตม.มาแล้วคือช่องออโต้ง่ายมากนะสแกนพาสปอร์ตนะคะแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็พิมพ์ลายนิ้วมือนิ้วโป้งนิ้วเดียวเลยนะง่ายและสะดวกมากเลยแล้วก็ผ่านง่ายด้วยเพื่อนๆค่ะเอากระเป๋าเสร็จเดี๋ยวเราไปห้างจีเวลสักนิดนึงเนาะเพื่อไปถ่ายรูปในจุดเช็คอินนะคะเลนวอร์เทกนะคะน้ำตกในร่มที่ใหญ่ที่สุดก็อยากมาให้เห็นกับตานะคะเพื่อนๆเข้ามาก็ให้ช็อปเลยนี่แหละเมืองแห่งการช้อปปิ้งจริงๆเดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะต้องไปเอากระเป๋าที่ไหนนะคะแล้วก็ดูเลขไฟของเรานะคะ TR469 จากกัวลาลัมเปอร์นะคะอยู่ที่สายพานที่16เราก็เดินไปที่สายพานที่16กันเลยเจอละเพื่อนๆไปเอากระเป๋าของเรากันนี่ถึงแล้วเขาก็จะมีเลขไฟบอกตรงเสาเลยสวยงามนี่ Five Scoot TR469 from กัวลาลัมเปอร์พอเรารับกระเป๋าเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราก็จะไปทางออกกันเราก็ไปตามป้าย way out นะคะแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเลยมันก็จะมีป้ายบอกทางไปจีเวลนั่นแหละคือจุดหมายปลายทางจุดเช็คอินแรกของเรานะคะคือไปห้างจีเวลเพื่อไปถ่ายรูปกับน้ำตกก่อนเนาะหรือถ้าใครจะไปเข้าเมืองเลยก็จะมีป้ายบอกนะคะ Train to City นั่นเองนะคะทุกคนแต่ว่าเราจะไปจิเวลก่อนมีเลยเดินตามป้ายอยู่ตรงกลางตรงนี้หรือเปล่านะว้าใช่จริงๆด้วยมาถึงแล้วนะทุกคนว้าสวยงามอลังการมาค่ะตอนนี้เราก็มาที่มุมหาธรรมซึ่งก็เป็นมุมหาธรรมจริงๆเพราะว่าต้องต่อคิวนะจ๊ะใช่ไหมเขาต่อคิวกันอยู่ใช่ไหมคะทุกคนเราก็ขึ้นมาด้านบนนะคะนี่มันก็จะเห็นแบบน้ำตกแบบเต็มๆตาตรงนี้ก็คือสวยเลยว้าวแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คเลนวอร์เทกนะคะก็สามารถขึ้นมาชั้นบนได้นะน่าจะเป็นชั้น2นะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะทำให้เขาจะมีรถไฟวิ่งตรงนั้นใช่ไหมจะเห็นรถไฟชัดด้วยแล้วก็เห็นน้ำพุชัดด้วยนะคะสวยมากๆเลยเป็นมุมมหาธรรมค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเมืองกันนะคะทุกคนไปจ้าแล้วก็อีกหนึ่งแลนด์มาร์คถ้าจะมาสิงคโปร์นะคะก็คือร้านนี้เลยเช็คชักชักอะไรเนี่ยนะคะเป็นร้าน
เบอร์เกอร์นะที่เขาบอกว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราค่อยมาลองกินกันนะคะแต่ว่าตอนนี้มีเหมือนจะมีไปเปิดที่ไทยแล้วนะคะเพื่อนๆเราเปิด Google Map ไปที่โรงแรมนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่รถไฟฟ้าสายสีเขียวนะคะเพื่อไปที่ไชน่าทาวน์โฮเทล1929นะคะมันก็จะมีรถบัสเข้าไปด้วยนะคะแต่ว่าที่ที่พักของเราถ้านั่งบัสก็ต้องไปต่อรถไฟดังนั้นเราก็เลยจะต่อรถไฟอย่างเดียวเลยนะคะเราก็เลยจะนั่งรถไฟไปก็ตามป้าย Train to City ไปแบบยาวๆเลยค่ะทุกคนอยู่ที่ T3 มีป้ายบอกตลอดทางนะคะจะพาเพื่อนๆเข้าเมืองสิงคโปร์นะคะโดยทางที่เราเลือกเดินทางในครั้งนี้เราจะนั่งรถไฟไปโดยการที่พอลงจากเครื่องบินมาแล้วเราจะเดินตามป้าย Train to City นะคะซึ่งที่พักของเราในวันนี้เราพักที่ในย่านไชน่าทาวน์อยู่ติดกับตึกPotato Head เลยนะคะดังนั้นเราจะเลือกนั่งเป็นรถไฟสายสีเขียวไปเข้าเมืองนะคะทุกคนเดี๋ยวไปตามกันเลยค่ะมาดูวิธีการเดินทางเข้าเมืองนะว่าแต่ละขั้นตอนทำยังไงดูคลิปนี้จบเนี่ยสามารถเดินทางตามได้เลยนะคะเพื่อนๆไปกันเลยหลังจากลงรถไฟมานะคะแป๊บเดียวนะคะทุกคนเราก็เดินตามป้ายต่อนั่งตามป้ายต่อเดินตามป้ายต่อนะคุณนั่งฉันก็นั่ง Train to City ต่อเลยนะคะทุกคนนะไปต่อจึ้งๆแป๊บเดียวแต่ถ้าเดินก็อาจจะจึ้งอยู่อาจจะปวดขาอยู่เพราะว่าเราต้องเก็บแรงไปเดินที่อื่นนะคะนั่งรถไฟมาได้เลยพอเราเดินมาถึง T3 ตรงหน้าร้านเหยาเหยานะคะร้านไอศครีมโยเกิร์ตก็จะมีป้าย Train to City ให้เราเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็เลี้ยวซ้ายตามป้ายได้เลยเลี้ยวซ้ายไปทาง Starbucks นี่นะคะทุกคนไปกันดูซิว่าสิงคโปร์เราจะหลงไหมและบนร้าน Starbucks ก็จะมีป้ายบอกว่า Train to City ให้ลงบันไดเลื่อนนะคะดีนะเขาก็มีป้ายบอกเราหมดนะก็สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะหรือแม้กระทั่งประชากรที่อยู่ที่นี่ที่แบบไม่คุ้นชินเนาะก็สะดวกสบายดีค่ะก็น่าจะใช่สถานีนี้นะคิดว่าเดาอีกแล้วอะทุกคนสถานีไปสายสีเขียวนะคะในลิฟต์ก็จะมีบอกเลยนะคะว่าไปอะไรยังไงตรงไหนเราก็กดไปที่ MRT ค่ะอันนี้ก็จะเป็นรถไฟนะคะแต่ละสีของเราก็คือจะเริ่มจากตรงนี้เนาะชางีแอร์พอร์ตนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนที่ตรงนี้นะ EW4 แล้วเราก็จะนั่งมาเรื่อยๆมาจนถึงสถานี EW16 นะคะไปค่ะไปตะลุยไปผจญภัยกันแล้วก็จะมีตารางราคาให้ด้วยนะเพื่อนๆมันเลิศเพื่อนๆใครมีบัตรทราเวลการ์ดใช้บัตรสแกนได้เลยนะคะบนรถไฟก็จะมีแต่ละสถานีบอกนะคะของเราก็จะไปลงที่สถานีที่16นี้นะคะอ๋อก็คือแค่เดินมาฝั่งตรงข้ามใช่ไหมเพราะว่ามันมีคำว่า To City ค่ะทุกคนมาแล้วรู้สึกว่ารถไฟที่มาเลเซียจะใหม่กว่านะคะเพื่อนๆโอเคไปค่ะเดี๋ยวนะเราจะต้องไปที่ไหนก็เดินตามเขาไปนะคะทุกคนนี่ตามป้ายทางออกไป way out ค่ะค่ะที่สถานีก็จะมีบอกด้วยนะคะมีบอกชื่อโรงแรมเพื่อนๆคือทำไว้ดีมากๆเราก็จะต้องออกที่ทางออกที่4นะคะแล้วก็เดินไปที่โฮเทล1929โฮเทลของเรานะคะวิธีการคือง่ายสุดๆใช้บัตรทราเวลการ์ดแตะแล้วไปจ้าว้าวอะไรจะขนาดนั้นเงินไหลง่ายสะดวกเหลือเกินงงสะดวกงงเราก็จะเดินตามป้ายไปเลยนะคะไปเลยเราก็ทางออก4ตามป้ายไปก็จะเป็นทางออก3ถึง6นะคะไปค่ะทางออกที่4
ตอนนี้ก็ถึงทางออกที่4แล้วนะคะถึงในเมืองสิงคโปร์แล้วเพื่อนๆมาค่ะออกจากทางออก4แล้วก็เลี้ยวขวามานะคะถนนบ้านเมืองสะอาดสะอ้านมากค่ะทุกคนโอเคเหมือนเราจะถึงแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆการเดินทางโดยเครื่องบินมาที่สิงคโปร์ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคลิปนี้ก็บอกตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดท้ายพาเพื่อนมาถึงที่พักถึงเข้าในเมืองสิงคโปร์เลยหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังหาข้อมูลในการเดินทางนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะตามไปชมกันนะคะว่าทริปเที่ยวสิงคโปร์จะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับวันนี้บ๊ายบายจ้า